TRN TV สวัสดีครับอดีตนางเอกดังนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาวัย46ปีหลังลาวงการบันเทิงไปเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินดังและได้แต่งงานมีชีวิตคู่ที่สุดแฮปปี้ล่าสุดนะครับเจ้าตัวโพสต์ถึงอาการป่วยระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณว่าต้องการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ซึ่งอาจจะใช้ของตนเองหรือว่าใช้ของน้องหรืออาจจะต้องใช้สเต็มเซลล์ของผู้ที่นำมาบริจาคผ่านทางศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดหลังจากทำการเจาะเลือดไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาและหลังก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเริ่มสังเกตว่าพบรอยช้ำตามร่างกายหลายจุดเป็นสีเขียวอ่อนๆโดยที่ไม่ทราบสาเหตุเลยจึงได้เข้าไปพบแพทย์เพื่อที่จะทำการรักษาอาการเบื้องต้นที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมาแพทย์นะครับได้ทำการเจาะเลือดไปตรวจแล้วแต่ยังไม่พบสาเหตุของโรคจึงได้ประสานขอย้ายมาที่โรงพยาบาลสิริราชกระบวนการรักษาต้องดำเนินการ3คอร์สใช้เวลาดำเนินการคอร์สละ3สัปดาห์โดยจะต้องมีท่อเจาะติดกับเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นแขนและต้องติดท่อตัวนี้กลับบ้านโดยห้ามให้โดนน้ำไปตลอดช่วงที่มีการทำการรักษาและข้อสำคัญก็คือต้องระวังการติดเชื้อในช่วงเวลานี้ซึ่งเป็นผลกระทบที่จะเกิดจากการรักษาก่อนจะเข้ารับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในช่วงการรักษาคอร์สที่3ขณะนี้คุณหมอยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าอดีตนางเอกคนนี้ป่วยด้วยโรคอะไรท่านผู้ชมครับไม่ว่าใครจะป่วยเป็นโรคอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเหล่านั้นต้องการก็คือกำลังใจครับถ้ายังไงช่วยส่งกำลังใจให้กับดาราท่านนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับ